ก็เที่ยวได้ตั้งแต่ประมาณปลายมิถุนาจนถึงต้นพฤศจิกสะดวกที่สุดแล้วครับคือถ้าบอกว่าอยากเห็นนะขั้นบันไดที่ใกล้ที่สุดที่สะดวกที่สุดมีบ้านพักนะครับก็เข้ามาที่นี่เลยเพราะถนนเนี่ยเป็นลาดซีเมนต์อะไรหมดแล้วมีทั้งภูเขาแล้วก็นาเป็นบันไดลงมาแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านเขาด้วยค่ะตรงนี้ในระหว่างที่เรามาเที่ยวแต่ถ้าเป็นแบบทุ่งนาเขียวแบบนี้ค่ะเรารู้สึกสดชื่นผลผลิตของชาวบ้านเขาเรารู้สึกอิ่มเอิบใจแทนเขาด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะนาขั้นบันไดที่นี่นะครับก็ตั้งแต่เริ่มดำนาก็มีเสน่ห์ละเวลามาถ่ายรูปก็จะเห็นเงาสะท้อนท้องฟ้าอยู่บนในน้ำอะไรประมาณนี้ครับพอเดือนถัดไปข้าวเขียวก็เริ่มสูงขึ้นมันก็ดูเขียวชะอุ่มไปหมดหน้าฝนตกมันยิ่งเขียวไปใหญ่ครับสวยมากแล้วเสร็จพอถัดไปอีกก็ข้าวสีเหลืองทองพร้อมจะเกี่ยวอะไรประมาณนี้ครับผมเที่ยวได้ทุกฤดูแนะนำนะครับผมมาท่องเที่ยวกันหน้าฝนก็ได้ครับก็สวยงามเหมือนกันมีหมอกเดินสบายไม่สุดอาดไออาดเท่าหน้าหนาวแน่นอนครับมาเที่ยวสบายสบายฝนไม่เยอะที่พักก็ราคาถูกลงแล้วก็ตัวเลือกก็มีมากขึ้นครับผม